ดูความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งแบบว่าโอ้โหแต่ละพรรคนี่ส่งมานี่ จะเล่นอะไรกันนักหนาเนี่ยนะคะแต่เป็นความเคลื่อนไหวมันต้องเล่นบิ๊กให้ดูบิ๊กให้ดูภูมิใจไทยก็อย่างที่บิ๊กไปแล้วนะฮะก็คือชัดเจนนะฮะก็คือเขาไม่มีปัญหาเนาะเขาไม่สนใจเขาบอกแล้วเขายังไงเขาได้ยังไงก็ต้องอย่างนั้นโควต้าเขายึดไว้คุณจะมาแบบสับไปสับมาไม่ได้โควต้าในพรรคเขาก็ไม่มีปัญหาด้วยนะไม่มีค่อนข้างที่จะยังไงอย่างนั้นมาเลยนิ่งไม่มีข่าวเรื่องนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าพรรคค่ะแต่ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะเมื่อวานนี้มาด้วยไงรายการ Tonight Thailand สำหรับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมนะก็ส่งรายชื่อสัดส่วนในพรรคเนี่ยก็คือ8ตำแหน่งด้วยกันนะคะให้กับพลเอกประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนายชาดาไทเศรษฐ์ค่ะส.ส.อุทัยธานีที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยแล้วก็รองหัวหน้าพรรคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะพรรคยืนยันจะส่งไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์นายกเนี่ยเป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้ายอันเนี้ยไทยรัฐบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานจากภูมิใจไทยว่าหลังจากส่งรายชื่อ7คนไปแล้วเนี่ยล่าสุดมีกระแสข่าวว่าคุณชาดาเนี่ยติดปัญหาภาพลักษณ์ถูกส่งชื่อกลับมาให้พรรคพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมแทนเนี่ยแล้วก็คือเป็นตัวเต็งที่จะได้ต้องได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีมาตลอดช่วงแรกเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็เห็นเป็นคุณพลสำคัญของพรรคใช่ไหมฮะแต่ว่าถูกตั้งคำถามมากมายในความเหมาะสมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ยังสะดุดอยู่จนคุณอนุทินต้องพยายามพูดคุยกับผู้ใหญ่รัฐบาลอีกครั้งทีนี้นักข่าวก็ของไทยรัฐเนี่ยเขาก็คุยกับคุณชราให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สั้นๆว่าไม่ทราบข่าวดังกล่าวที่ผ่านมาก็มีชื่อรัฐมนตรีเป็นเพียงสื่อมวลชนตั้งให้เท่านั้นแล้วก็ถามกลับว่ามันมีข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวหรือใช่ไหมอันนี้คือกรณีของคุณชราค่ะโอ้โหนี่อยากรักษาภาพลักษณ์มากเลยนะฮะแหมภาพลักษณ์ดีจังยังมีอยู่หรือเปล่าเท่าไหร่แต่อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคำถามกับนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะในเรื่องการเลือกครม.รัฐมนตรีอ่ะคือมันถ้าพูดกันก็คือเป็นการสานงานต่อเป็นสมัยที่2เพราะเราก็จะบอกว่าเป็นรัฐบาลนายกประยุทธ์2อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อฉายภาพว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วทำเพื่อบ้านเมืองเป็นคนดีบริสุทธิ์ยุติธรรมต่างๆหลายชื่อของคณะรัฐมนตรีก็ออกมาก็ถ้ามีคำถามต่อสังคมเยอะก็น่าจะต้องพิจารณานะคะแนนนิยมจะได้พุ่งขึ้นสูงๆค่ะฟองนี่ไม่ได้มาชดเนาะไม่ได้มาชดเนาะยังหญิงแค่บอกว่าจะได้คะแนนนิยมดีๆอะไรอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าเวลาถามว่าคุณชดาครับเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยใครเป็นผู้มีอิทธิพลมากกว่ากันในยุคนี้นี่พี่ถึงตรงประเด็นนะเอ้าก็จริงๆใครมีมากกว่ากันในยุคนี้คุณชดาเนี่ยเขาโดนไปไล่ดูข่าวในรอบ5ปีเขาโดนอะไรมั่งไล่ยิงปะไม่ใช่ไอ้นั่นมันเริ่มอุบัติเหตุนั่นเป็นเหตุบังเอิญแต่ว่าโดนค้นโดนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไหวเลยคุณธรรมนัสพรหมเผ่าในแต่ก่อนอยู่เพื่อไทยไปไล่ดูสิฮะโดนอะไรมั่งในรอบ5ปีคุณอะนะสำหรับพรรคภูมิใจไทยนะมีเขาเรียกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะมาจากคนหนุ่มสาวทางการเมืองคนรุ่นแบบนี้ได้ไหมเขานะฮะเพราะว่าไปพูดในงานนะฮะนั่นคืออภิปรายในหัวข้อคนหนุ่มสาวกับการสร้างการเมืองแบบใหม่ในสังคมนะคือได้หลากหลายประเด็นเลยสำหรับการเสวนา70ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่นะคะก็จัดขึ้นมีตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆไปร่วมเสวนาในหลากหลายหัวข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงพรรคภูมิใจไทยก็เลยหยิบยกมาซะหน่อยนะคือแม่ๆคือคนอื่นเนี่ยก็พูดอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนักข่าวก็เลยไม่ค่อยได้หยิบย่อยมาไม่โฟกัสเช่นอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องเขาก็ชัดอยู่แล้วล่ะความเป็นไทยพูดเรื่องอะไรความเท่าเทียมใช่ไหมก็คือแบบเขาบอกความเป็นไทยมันก็มีหลายหลากอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือปรากฏว่าคุณกะละวีเนี่ยแกกับวิพากษ์วิจารณ์แบบอย่างที่คนก็เลยเซอร์ไพรส์แกบอกว่าคล้ายๆพูดถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีบอกว่าหลังการเลือกตั้งผลพวงรัฐมนุนฉบับนี้ซึ่งเป็นรัฐมนุนที่บางคนบอกว่าได้รับฉันทามัติจากประชาชนพยายามจะบอกว่าจะปฏิรูปการเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเลือกตั้งคือสิ่งที่เราอยากเห็นหรือไม่สำหรับผมไม่ใช่การปฏิรูปที่อยากเห็นเรากำลังพาการเมืองกลับไปสมัยเมื่อหลาย10ปีก่อนคืออันนี้ก็เป็นอย่างที่นักวิชาการกับวิพากษ์วิจารณ์กันนั่นแหละครับก็คือแล้วหลังเลือกตั้งผ่านมา2เดือนเสร็จยังไม่เห็นหน้าตารัฐบาลนี่คือสิ่งปกติของการเลือกตั้งหรือไม่ เห็นภาพการต่อรองพรรคการเมืองเพื่อเข้ามีอำนาจซึ่งรวมถึงพรรคภูมิใจไทยด้วย แต่ว่าเรา
ก็เขาก็ปกป้องพรรคอยู่บ้างนะแต่ว่าให้เหตุผลว่านี่คือการต่อสู้ที่จะนำนโยบายที่สัญญาไว้ประชาชนไปผลักดันในสภาเราสัญญาเรื่องกัญชาเสรีไว้ถ้าให้เราไปดูกลาโหมศึกษาคงไม่ได้ทำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยสัญญาประชาชนเพราะตั้งใจเข้าไปผลักดันใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าแกก็พูดอีกว่าสิ่งที่เราได้เห็นเราคงรู้สึกเหมือนกันคือเราเห็นการต่อรองทางการเมืองจนหน้าเบื่อหน่ายใช่ใช่ผมคิดว่าวันนี้อนาคตใหม่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่เกมการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคตใหม่หรือเพื่อไทยอาจมีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลภาพการเลือกบุคคลมาลงตำแหน่งรัฐมนตรีอาจไม่มีการต่อรองแบบนี้ก็ได้เพราะคนที่เป็นตัวเล่นตัวผู้เล่นในการต่อรองอย่างเป็นผู้เล่นคนเก่าเขามีลักษณะแบบเก่าอยู่จึงไม่แปลกใจที่ยังไม่ได้เห็นวิธีการในการฟอร์มครม.แบบใหม่แต่การเกิดขึ้นของอนาคตใหม่ทำให้เห็นความแตกต่างทางความคิดของคน2รุ่นอย่างชัดเจนมากความแตกต่างทางความคิดในสังคมไทยมีมานานแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่น่าเป็นห่วงที่เราจะมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายคือประเด็นเนี่ยคุณกลวีปริศนานันทกุลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยและแกก็วกกลับมาในพรรคบอกว่าในพรรคเดียวกันเราต้องยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ค่ะพรรคภูมิใจไทยมีคนเดียวคือส.ส.ศรีสะเกษที่โหวตสวนมติของพรรคในการเลือกนายกเสียโต้งใช่ไหมใช่ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากสิ่งที่ผมคาดหวังจากเห็นในพรรคคือการพูดคุยและฟังเหตุผลกันไม่ใช่ตั้งกรรมการเพื่อไปสอบสวนเขาเนี่ยนี่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะในภาพใหญ่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานทางการเมืองภายในพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่พอเรามองแบบนี้เรามองแบบมองอย่างเงี้ยค่ะเสียงสะท้อนอย่างคนรุ่นใหม่ในพรรคภูมิใจไทยก็ดีหรือหลายๆพรรคก็ดีหญิงว่ามันก็มีการแครชชนของความคิดของคน2รุ่นในพรรคเช่นเดียวกันเกือบๆทุกพรรคแต่มิติที่มันสะท้อนในภาพรวมของคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาในลักษณะของที่เกือบทุกพรรคในทิศทางของการเมืองถ้ายังไม่ก้าวพ้นเรื่องการต่อรองอะไรเยอะๆผลประโยชน์มันน่าเบื่อหน่ายพอมันเป็นทิศทางแบบนี้ถึงแม้วันนี้คนรุ่นนี้อาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นทิศทางที่ดีสำหรับมิติในทางการเมืองเพราะว่ามันเป็นกระแสไปในทางเดียวกันของเกือบทุกพรรคครับก็คือจริงๆนะคุณโต้งกับคุณกลวีกับคุณพลดอน3คนเนี่ยเขาอยู่เพื่อไทยมาก่อนเขาอยู่ชาติไทยมาก่อนเป็นทีมยังบัตรของชาติไทยจำได้ใช่ไหมทีมยังบัตรชาติไทยที่จะคุณวราวุฒิเป็นหัวหน้าคุณสิริพงษ์นี่เป็นเลขาแล้วท่าทีตอนนั้นเขาก็ออกมาในแนวค่อนข้างจะแนวประชาธิปไตยอ่ะกับพูดอยู่ว่าไม่เอาสืบทอดอำนาจเลยใช่ไหมก็เลยแบบมีการเปลี่ยนแปลงมาในพรรคพุ๊บพับขึ้นมาพวกรุ่นใหญ่ในพรรคเข้ามายึดคืนคุณประพัฒน์เข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมนครปฐมก็ย้ายไปอยู่นู่นอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เกิดภาพที่คุณโต้งกับ2คนเนี่ย3คนเนี่ยเขาก็ลาออกแล้วก็ไปอยู่ภูมิใจไทยลาออกแล้วไปอยู่นี่เลยภาพนี้แหละ3คนนี่แหละร้องไห้ไปลาออกไปอยู่นู่นคือแล้วผมว่าเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรไงแล้วเพราะฉะนั้นพอไปถึงภูมิใจไทยปุ๊บเนี่ยตอนแรกเหมือนเขาก็หวังกับภูมิใจไทยระดับหนึ่งแล้วพอมันมีการคือแค่กับว่าพอมติพรรคมาอย่างนั้นคุณโต้งเขาก็งดออกเสียงเขางดออกเสียงคือทั้งคุณกลวีคุณพลดอนนี่ยังออกเสียงนะแต่ถ้าดูพ่อนะคุณสมศักดิ์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ตลอดนะเนี่ยนี่ทิศทางของ 3-4 คนนี่ก็เป็นทิศทางอีกแบบนึงที่เขาแบบเขาไม่ได้เต็มใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่ยิ่งคุณกลวีเนี่ยพูดตอนท้ายเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็พูด2มุมนะบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีจำนวนส.ส.มากขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมีส.ส.ในภูมิภาคต่างๆไม่ได้เป็นพรรคเฉพาะคนอีสานอีกแล้วแต่เรื่องที่ต้องปรับปรุงคือจุดยืนนะหลายคนจำภูมิใจไทยจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่าเป็นพรรคกัญชาผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถือเป็นต้นทุนที่สูงมากของคนในพรรคที่โหวตให้พลเอกประยุทธ์นั่นแหละเขาก็เตือนบอกว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากที่โหวตให้พลเอกประยุทธ์แต่ทีนี้พอเข้าไปร่วมรัฐบาลแล้วแกพูดว่าเหมือนกับว่าทำอย่างไรให้ประชาชนเห็นว่าได้ทำนโยบายที่หาเสียงไว้ให้ได้จริงคือเมื่อเข้าไปร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งเคยเป็นต้นทุนที่สูงมากเนี่ยคือว่าทำอย่างไรที่จะแบบว่าเอานโยบายไปทำให้เป็นจริงแล้วก็ให้มันมีผลงานมีผลงานถ้าไม่มีถ้าเราทำไม่ได้เตรียมรับชะตากรรมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาก็บอกอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยหรอกทุกพักเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือพักแต่ละพักเนี่ยที่ต้นทุนสูงอันนี้คือใช้เป็นคำนี้ได้เลยหมายความว่าการเข้าไปอยู่การเข้าไปรับการบวชในพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือ
คนที่เลือกมาไม่ยอมรับไงเขารู้ไงแต่ถ้ามีผลงานสมมุตินะเป็นว่าถ้ามีผลงานใช่เพราะว่าคุณยังบอกว่าสิ่งที่คุณเลือกที่ไปเพราะต้องการให้นโยบายสู่การปฏิบัติได้จริงและให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ต้องดูกันต่อแต่อย่างว่าค่ะตอนนี้พวกคนรุ่นใหม่ในแต่ละพรรคก็ยังเป็นเหมือนค่อยๆเติมออกซิเจนบางเรื่องในทางการเมืองคิดอย่างมีความหวังกันไปกันที่พรรคชาติไทยพัฒนาเหมือนกันนะพรรคนี้ก็ตอนแรกก็ดูพ่อแง่แม่งอนเหมือนกันนะแบบพ่อแง่แม่งอนกับฝั่งพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลเพราะบอกว่าโอ้โหไม่เห็นสนใจเลยขออะไรไปส่งสัญญาณอะไรไปก็แล้วยื่นข้อเสนอไปก็แล้วไม่เห็นสนใจคล้อยไปอีกวันนึงไปเลยจ้าแห่ขันหมากนะสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะสำหรับ2รายชื่อบุคคลที่ไปร่วมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะคะนั่นก็คือในราคาคุณวรวุฒิศิลปะอาชาคุณประภัทรโพธสุธนครับนะคะก็เสนอรายชื่อไปสำหรับ2บุคคลนั้นเหมาะกับตำแหน่งหรือไม่ก็ดูว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะพิจารณาอย่างไรแต่พักนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ต้นนะไม่มีปัญหาครับเขาก็ได้เลยอันนี้ก็เขาได้น้อยเหมือนกันแต่ตอนแรกก็แค่แบบว่าคือไม่สนใจก็10เสียงไง10เสียงพอดี10เสียงมีอะไรไหมคะพี่ถึกไม่มีอ่ะงั้นไปที่อีกพักนึงเลยละกันดูนี่อะไรคุณดำรงพิเดชวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหมดเลยนะแกมาถูกวันนะแกมาถูกวันนะแกมาเมื่อวานไงแต่ผมขำจะบอกว่าเจ็ดวันเนี่ยให้เวลาตั้งเจ็ดวันหมายความว่าโอ้นี่ก็คือแบบที่ร้องขออะไรอวอร์มากคือแบบคล้ายๆกับว่าคืออยากเป็นรัฐบาลเต็มแก่แหละแกไม่ได้อยากเป็นฝ่ายค้านเสียหลายอย่างที่แกพูดหรอกคือให้เวลาตั้งเจ็ดวันติดต่อมาอยากทำงานด้านนี้ติดต่อแต่ผมนอนนั่งรอนอนรออีกตั้งเจ็ดวันเพราะว่าถ้าเสนอพิถึกว่าสัญญาณแบบนี้จะได้รับการติดต่อไหมได้ไหมได้สิได้เนาะได้แกได้มากี่เก้าอี้นะแกได้รัฐมนตรีแกได้สองเก้าอี้แกคงไม่ได้รัฐมนตรีอยู่แล้วก็แกก็ไม่ได้หวังจะเป็นรัฐมนตรีแกบอกว่าแกอยากทำงานในกระทรวงในกระทรวงก็คล้ายๆกับว่าเพราะแกไปทำอย่างอื่นไม่ได้มันต้องมีคล้ายๆกับว่าคำมั่นไงคล้ายๆกับว่าเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นคนอื่นผมไม่รู้ว่าแกทวงคำสัญญาเนี่ยคำสัญญาคืออะไรคำสัญญาคงไม่ใช่แกเป็นรัฐมนตรีหรอกแต่เหมือนกับว่าถ้าชาติไทยเขาเข้าไปยึดกระทรวงนี้แล้วเนี่ยเขาคงไม่ให้แกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีทำนองนั้นใช่ไหมล่ะแกก็ต้องการเหมือนกับว่าแกอยากจับกับใครสักคนหนึ่งแบบจับขั้วแล้วแบบคล้ายๆกับว่าเข้าไปร่วมเหมือนกับว่าเป็นพรรคเล็กด้วยกันเข้าไปร่วมอยู่ในกระทรวงทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พอไปอยู่ในกระทรวงทรัพย์แล้ว4 5เสียง5 6เสียงอะไรต่างๆเนี่ยใช่มั้ยถ้าไปอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยได้ตำแหน่งนี้ก็มันก็มีเกรงใจซึ่งกันและกันมันก็แบ่งกันเป็นเหมือนคนละแบบดูกรมดูกองแบ่งกันไปในกระทรวงก็อีกันไงถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็จะมีศักดิ์ศรีหน่อยทีนี้สไตล์นี่คือแกคล้ายๆกับว่าเฮ้ยอย่างนี้ชาติไทยคงไม่ให้แกยุ่งแน่เลยใช่แกถ้าตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็เป็นจเวตอ่ะอำนาจจริงๆมันอยู่ที่รัฐมนตรีไงใช่ใช่คือคุณดำรงพิเดชเนี่ยบอกว่าต้องการทำงานเท่านั้นไงหากพรรคชาติไทยพัฒนาจะมาบอกว่าทำงานร่วมกันได้ก็พูดคุยกันได้ก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรแต่ถ้าสมมติให้ไปช่วยแล้วนั่งเฉยๆเนี่ยไปตบยุงเนี่ยจะไปทำไมนะไปฟังเสียงคุณดำรงพิเดชค่ะณวันนี้ถึงณวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนไม่เคยติดต่อมาหรือมาขอนโยบายอะไรยังไม่มีนะครับก็เป็นพรรคที่ตกสำรวจผมก็ให้เวลาทางพรรคพลังประชารัฐไปคิดทบทวนถ้าหากว่าผลการเจรจาต่างๆระหว่างนี้เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าท่านไม่เปลี่ยนแปลงยินดีให้พรรคร่วมรัฐบาลเป็นผู้ดูแลกระทรวงทรัพย์ซึ่งตามมารยาทผมไปยุ่งอะไรไม่ได้แล้วผมก็จะถอนตัวทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอิสระผมก็แถลงผ่านสื่อไปเพราะเขาไม่โทรมาบอกมาคุยมาอะไรไม่เคยติดต่อมาอะไรผมก็ผ่านสื่อไปเขาเห็นความสำคัญในก็ถึงไม่โทรมาแต่ว่าแต่ให้ข่าวท่าทีแบบนี้แบบขึงขังไหมขึงขังแต่จริงใจจะจริงใจนะจริงใจในความรู้สึกอะในการให้ข่าวขึงขังแต่ว่าเนื้อความแกก็ให้เวลาตั้งเจ็ดวันนะนี่ก็ย้ำดังอะไรก็ย้ำโอ้แต่เหมือนแกจะเป็นพรรคที่ถูกทิ้งไว้กลางทางตลอดเลยเนาะตอนที่มีการแถลงร่วมพรรคเล็ก11แกมี2คือแกก็น่าจะแกก็ไม่ได้ไปแกก็ออกมาแล้วรอบนึงนะใช่มั้ยคะอันนี้ก็ครั้งที่2แกมีกลุ่มพรรค 2-3 เสียงคือแกบอกว่าฟังความหมายของแกนี่คือแกไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีความหมายของแกก็คือแบบว่าตอนแรกที่คุยกันเหมือนกับว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะรับผิดชอบกระทรวงทรัพย์เองแล้วก็เหมือนก็จะให้แกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างที่ว่าแหละค่ะคือถ้าพลังประชารัฐดูแลกระทรวงทรัพย์แล้วให้แกไปเป็นผู้ช่วยแล้วแบ่งงานให้แกทำแกก็ได้ทำแกก็โอเคแต่ก็คือแต่ตอนเนี้ยอ้าวมันเปลี่ยนไปนี่
นะคล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่แล้วคือเพราะถ้าไปชาติไทยก็บอกผมไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับชาติไทยไม่ได้มีปัญหากับชาติไทยแต่หมายถึงว่าคือถ้าชาติไทยบอกว่าทำงานร่วมกันได้ก็คุยกันได้แต่ว่ามันผิดข้อตกลงคือเหมือนกับว่าถ้าข้อตกลงคือพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีแล้วจะให้แกไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเงี้ยแบบมันถามเป็นความรู้อ่ะพี่ถึกแล้วถ้าชาติไทยพัฒนาธรรมแล้วที่แกอธิบายแกบอกว่าเหมือนกับถ้าแกเข้าไปแล้วแกไม่ได้มีอำนาจไปตบยุงเฉยไปตบยุงแกก็ไม่เอาคือในยักษ์ของแกก็ยังอยากหญิงในความรู้สึกหญิงอ่ะการส่งสัญญาณแบบนี้คือแกก็ยังอยากได้ตำแหน่งที่โอเครัฐมนตรีไม่ได้แต่การดิวกันเราไม่รู้ว่าดิวกันยังไงแต่ที่แกบอกต่อให้เป็นกรรมธิการเป็นประธานกรรมธิการเรื่องนี้อะไรไปนั่งจับผิดคนอื่นแกก็ไม่เอาอ่ะใช่คือแกไม่เอาเป็นช่วยก็ไม่เอาเพราะแกบอกว่านโยบายของแกต้องนำไปสู่เหมือนได้ถูกไปใช้เพราะแกรู้สึกว่าแกถนัดงานด้านนี้สิ่งที่แกกำลังส่งสัญญาณกับชาติไทยอ่ะพัฒนาอย่างว่าแกอาจจะมองเรื่องมาคุยกันก็ได้มาคุยกันก็ได้ยังไงแกก็มีสองนะมาคุยกันก็ได้แต่ชาติไทยดูเหมือนก็ไม่ได้สนใจกันนี่ไงแกก็บอกแกไม่ได้ไม่ได้ก็ชาติไทยไม่ใช่คนตกลงกับแกคนตกลงกับแกคือพลังประชารัฐถูกคือความหมายเนี่ยผมเข้าใจว่าพลังประชารัฐก็ตกลงว่าพลังประชารัฐจะถ้าพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้แล้วแบบคล้ายๆเอาแกไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็จะให้แกมีบทบาทคือผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับใครเป็นรัฐมนตรีว่าการและใช้หรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีถ้าชาติไทยเป็นรัฐมนตรีมันก็เหมือนกับว่าชาติไทยเขาอาจจะตั้งผู้ช่วยของเขาเองต่างหากหรือว่าก็ไม่ได้ยึดนโยบายที่แกคิดไปหรือว่าต่อให้เอาแกไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นผู้ช่วยชาติไทยมีแต่ตำแหน่งมีแต่ตำแหน่งลอยๆอยู่แล้วมีอำนาจเลยรัฐมนตรีไม่หนุนหลังเนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีทำอะไรได้นี่พูดอย่างนี้ก็ดูก็ดีเหมือนกันนะเพราะเหมือนแกตั้งใจแกจะไปทำงานถ้ามองในมุมนี้แกมองก็เมื่อกี้หญิงถึงบอกว่าแกเป็นคนแถลงข่าวที่ดูมีความจริงใจไงท่าทีแกก็บอกมาเพื่อเรื่องนี้เลยชื่อพรรควัตถุประสงค์เสือดำป้ายที่เราเห็นคือแกชัดเรื่องนี้ขอไปทำงานเถอะอย่างเงี้ยถ้ามองในวัตถุประสงค์ว่าความตั้งใจแกมีอยู่เต็มร้อยนะคะคุณดำรงเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องถามชาติไทยพัฒนาแหละว่าเห็นตรงนี้ไหม อยากจะเอาไปร่วมงานไหมเห็นไหมเพราะคุณอาจจะมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ไปทำงานเรื่องด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆก็ได้นะถ้ามองประโยชน์ของการพัฒนาประเทศคุณไทยรัฐบอกว่าคุณดำรงก็อึดอัดว่าเขาแบบคล้ายๆว่าเป็นคนดีที่เลิกโลกลืม เป็นพรรคที่โลกลืมคล้ายๆกับว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาเนี่ยไม่เคยได้รับโอกาสแบบได้รับการติดต่อจากแกนนำพลังประชารัฐเลยแล้วก็เป็นแบบเป็นพรรคที่โลกลืมทั้งที่ทำตัวเป็นเด็กดีมาตลอดไม่เคยเรียกร้องใดๆเลยผิดกับ11พรรคเล็กที่ก็ได้ดีกันทุกคน ได้เป็นผู้แทนการค้าบ้างได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีบ้างแล้วนอกจากคุณดำรงแล้วพรรคพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดตะปูนก็มีสภาพเดียวกันทั้งที่มีส.ส. 3เสียงแต่ไม่ได้ตำแหน่งใดๆเลยจึงมีรายงานข่าวว่าคุณดำรงกำลังจับมือกับคุณชัชวาลคงอุดมทำให้รวมกันมีส.ส. 5เสียงแล้วจะไปดึงพรรคเล็กอีก4เสียงมาเป็น9เสียงต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรีจะได้ทำงานตามถนัดแล้วก็เขาบอกว่าคุณชัดเนี่ยจะแถลงท่าทีวันนี้นี่เดี๋ยวดูนะฮะว่าวันนี้16ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแถลงกี่โมงเฮียชัดแกจะแถลงจริงหรือเปล่าหรือแต่ตามหลักธรรมเนียมแล้วอะพ่อแม่ลูกคนไหนดื้อจะดูแลมากกว่า เด็กดียังไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วค่ะ แล้วประสบการณ์ทางการเมืองแกต้องคิดว่าคนไหนดื้อเนี่ยสังเกตทันไหมพี่ถึกมาดื้อตอนหลังนี่ก็ไม่รู้คิดว่าทันไหมมันจะมาเรียกร้องมาทันดีก็ไปขอเก้าอี้พลังประชารัฐมาอีกตัวพลังประชารัฐจะยอมเปล่าโอ้ก็นี่ไงก็ตายแล้วเดี๋ยวก่อนนี่เป็นลุงตู่นี่นอนไม่หลับแล้วเนี่ยคิดตลอดเวลาเลยเอายังไงดีเนี่ยอยากจะดูแลประเทศให้เดินหน้าไปนี่แหละค่ะดีแล้วแกจะได้มีอะไรคิดเยอะๆหญิงแกจะได้มีอะไรคิดเยอะๆไงคะนี่เป็นการทดสอบการบริหารงานก่อนเข้าดำรงตำแหน่งอย่างสมบูรณ์แบบครั้งที่หนึ่งฉากแรกก่อนเลยบริหารเรื่องนี้ก่อนเลยเนี่ยแต่ถ้าสายประชาชนนะฮะรัฐธรรมนูญข่าวสายประชาชนเนี่ย อีกอย่างนึงบอกว่ารักผืนป่าเนี่ยคล้ายๆกับว่าพยายามจะพูดคุยกับพรรคชาติพัฒนาค่ะมีการติดต่อท่าทางให้เข้าร่วมรัฐบาลแบบ1ตำแหน่งแล้วไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อันนี้สวนข่าวกันนะเพราะอีกสายนึงก็บอกว่าชาติพัฒนาได้เก้าอี้แล้วแล้วบอกว่าก็แบบว่าชาติพัฒนาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่แล้วส.ส.พรรคเล็กอีกสัก2พรรคก็คืออันนี้มันเป็นภาพความเคลื่อนไหวที่เราจะเห็นได้ว่าพวกเนี้ยพยายามจะดึงพวกพรรคเล็กเข้ามาร่วมใช่ไหมก็คือ10พรรคเล็กเนี่ยเขาบอกว่า10พรรคเล็กมันไม่ได้อยู่แล้วไงแต่ว่าทีนี้ถ้ารวมกัน10คนเนี่ยเ
ขาจะได้ไหมเขาแบบว่าคล้ายๆกับว่าเขาบอกว่าทีเนี้ยใน1-2วันเนี้ยถ้าไม่เรียกให้10พรรคเล็กส่งประวัติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะจัดสรรตำแหน่งเลขาที่ปรึกษาผู้ช่วยให้ทีนี้แต่ว่าไอ้พวกนี้มันเหมือนตำแหน่งลอยไงฮะมันเหมือนตำแหน่งลอยไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปเดินหน้านโยบายของตัวเองตำแหน่งลอยพวกนี้มันแบบก็ยังไม่รู้ว่าจะได้แต่อย่างรักผืนป่าหญิงก็เห็นด้วยเพราะว่าเขาก็มีความชัดเจนเรื่องนี้แต่11พรรคเล็กตำแหน่งลอยก็เหมาะเพราะว่าก็ลอยเข้ามาเหมือนกันสำหรับคือก็ลอยเข้ามาเหมือนกันอ่ะก็มายังไงไม่รู้อ่ะถูกไหมพี่ถึงระบบมันป่วนไปหมดเลยคือต่อไปเนี่ยถ้าแบบทั้งยุบสภาแล้วยังเลือกตั้งแบบนี้อยู่นะภายใต้กฎเกณฑ์แบบนี้คนจะไปลงพักเล็กแบบตั้งพักเล็กกันเองใช่รอบหน้านี้แน่นอนเลยได้แก้ไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญก็ลงพักเล็กกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าแบบเนี้ยแบบมีอำนาจต่อรองคุณเป็นส.ส.พลังประชารัฐ1คนเนี่ยคุณมีอำนาจหรือ5คน10คนเนี่ยคุณมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าพักเล็กอีกนะคือพอพักเล็กเข้ามารวมกันไงเออถูกไหมไม่หมายถึงว่าพักเล็กมันก็1พรรค1พรรคมีสิทธิ์ขอเป็นที่ปรึกษามีสิทธิ์ขอเป็นเลขาอะไรไอ้สสทั่วๆไปเลย 2-3 คนยังไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมตอนนี้สสพลังประชารัฐมันจะถูกลืมเยอะมากมันถึงได้มีการโวยนี่ไงคุณเอกราชช่างเหลาค่ะคุณผู้ชมนะคะที่บอกว่าคุณเอกราชช่างเหลานี่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนบอกว่าขณะนี้กลุ่มสสอีสานทุกคนนะกลัวแล้วคนที่จี้เช้าจี้เย็นเนี่ยทำไมถึงได้รับการดูแลดังนั้นเลยมองว่าตอนนี้เนี่ยสสกลุ่มอีสานเนี่ยมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรตำแหน่งที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในภาคอีสานนะคะอ่ะมีเสียงของคุณเอกราชค่ะคือลำบากมาแทบตายนะครับลำบากมาแทบตายหาคะแนนได้แต่ปาร์ตี้ลิสต์ไหลไปอยู่ในกรุงเทพไหลไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพเสวยไปเสวยสุขในส่วนที่เราจัดสรรมานี่ไปแต่ไม่เห็นหัวพวกเราเลยที่อยู่ในพื้นที่อันนี้ก็ต้องพูดความรู้สึกให้ฟังว่าธรรมดาแล้วเนี่ยควรจะเห็นความสำคัญของทุกภาคส่วนปฏิริษีไหลไปในไหลไปหาตั้งแต่ณัฐพลเบอร์หนึ่งสุริยะสมศักดิ์ทุกคนได้อานิสงส์จากศูนย์ของเราไปหมดแต่ทุกคนมองข้ามความสำคัญของเราไปหมดอยากจะสื่อตรงนี้เข้าใจว่าทุกคะแนนไม่ตกน้ำทุกคะแนนสำคัญหมดในเมื่อมันสำคัญหมดของเรา1,360,000กว่าเนี่ยทำไมไม่มีความสำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมไม่เอาตัวนี้ไปคิดถ้าท่านไม่เอาไปคิดเราก็จะเอามาคิดถ้าเราคิดเราก็ต้องมาทบทวนบทบาทของเราว่าเราจะร่วมต่อได้ไหมในฐานะเราเป็นลูกพรรคที่ดีเราไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะครับตรงนี้อยากจะสื่อให้เข้าใจว่าพวกเราก็มีหัวใจทวงบุญคุณควรทวงบุญคุณพรรคนี่ซัดกับคุณวิรัติค่อนข้างจัดตรงไปตรงมาด้วยนะค่ะแบบว่าสสอีสานเนี่ยแบบว่าเป็นภาคอีสานตอนบนมี20จังหวัดของเราเนี่ยเป็นอีสานตอนบนอีภาคอีสานทั้งภาคมี20จังหวัดได้รับการดูแลเฉพาะที่โคราชซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือคุณเวลาราศีเนี่ยเขาได้มาที่โคราชใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เขาก็ทวงบอกว่าของเขาเนี่ยคือ12จังหวัดนี่เขาบอกว่า12จังหวัดของเขาเนี่ยมันมีอุบลมีศูนย์อุบลศูนย์ขอนแก่นถึงแม้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้ส.ส.แค่2คนค่ะแต่ว่าคะแนนทั้งหมดภาพรวม1,300,000,364,761 คะแนนถ้าคิดเป็นสัดส่วนบอกว่า 71,000 คะแนนต่อ1คนนะเขาได้19คน19คนไม่แพ้ภาคอื่นเขาได้19คนเขาบอกว่าสสสัดส่วนของอีสานตอนบนของเขาเนี่ยมันต้องได้19คนแต่ว่ามันเป็นปฏิริษีไงใช่ใช่19คนแล้วมันได้สสเขตแค่2คนที่เหลือ17คนมันไปลงปฏิริษีที่ภาคกลางไอ้ที่กรุงเทพส่วนกลางใช่ใช่เพราะงั้นเขาบอกว่าแต่ว่าเพราะฉะนั้นแต่เขาไม่ได้รัฐมนตรีเลยมันไม่ยุติธรรมนี่เราก็มีหัวใจช่วงนี้ดีนะภาคใต้เนี่ยพลังประชารัฐภาคใต้เนี่ยนี่ผมถามแทนอยู่เนี่ยเราอยากเนาะเราอยากเห็นว่าพลังประชารัฐถือว่าทำผลงานดีนะในความสัมพันธ์มากก็ไปสอยจากพรรคประชาธิปัตย์สอยประชาธิปัตย์ได้เสาไฟฟ้าร่วงเป็นร่วงระนาวเลยแล้วไม่ได้เก้าอี้เลยอ่ะเสาไฟฟ้าล้มเป็นแถบเลยอ่ะไม่ได้เก้าอี้ไม่ได้เลยอ่ะใช่เราต้องช่วยกันให้เขาแบบแล้วสสพลังประชารัฐใกล้นี่ตายนะครับคือมันไม่ยุติธรรมเราไม่ชอบอะไรที่มันไม่ยุติธรรมไงแบบนี้มีผลงานมีคะแนนมีจำนวนล้ม
โอ้โหประชาธิปัตย์นี่ภาคใต้นี่เขาครองมาตลอดก็รู้ว่าเป็นภูมิภาคของเขาเลยนี่คุณไปเหยียบได้นี่คุณต้องปูนแล้วเนี่ยแม้จะเป็นคนเก่าที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วมาอยู่พลังประชารัฐไม่มีหรือว่าไงไม่มีไม่มีพลังประชารัฐนี่หน้าใหม่หมดเลยโอ้โหหน้าใหม่เกือบหมดนี่อุตส่าห์พยายามจะแก้ตัวได้แล้วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นข้าวนอกนาสมัยเดียวโอเคพบเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งรัฐมนตรีเสร็จพวกประชาปักก็ลงไปเยอะเห็นไหมเรามีทั้งพาณิชย์เรามีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยใช่ไหมเรามีเกษตรเราดูทั้งปาล์มดูทั้งยางนะเราแบบเราก็ยังแบบแเรายังคุมท้องถิ่นด้วยอะไรด้วยสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พลังประชารัฐที่เป็นส.ส.ในพื้นที่เลยภาคใต้อย่ายอมนะฮะว่าความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมกระชุ่นเชียวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะ